เมนูไถ่ตุ๋นทรงเครื่องเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่หลายๆครอบครัวชอบทำรับประทานกินแล้วก็กินกันได้บ่อยๆเพราะอะไรทำง่ายใช้เวลาไม่นานก็ได้ไข่ตุ๋นฉ่ำบะเลอร์บะล่าแล้วเนื้อก็จะเนียนๆโปรตีนสูงใส่เครื่องปรุงแบบจัดเต็มได้เลยนะครับอย่าลืมนะเราจะต้องใส่ใจเรื่องสุขภาพด้วยเพราะทุกวันนี้คนไทยบริโภคโซเดียมเกินมาตรฐานไปมากเลยนะนั่นก็คือเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อคนต่อวันนะแต่วันนี้อาจารย์มีไข่ตุ๋นทรงเครื่องสูตรลดโซเดียมจากคุณลูกปลานักกำหนดอาหารมาฝากกันครับเมนูไข่ตุ๋นทรงเครื่องเหมือนจะเฮลตี้นะคะแต่ว่ากว่าเราจะปรุงไข่ธรรมดาให้อร่อยขึ้นมาได้ก็ต้องใส่เครื่องปรุงเยอะเหมือนกันและไหนจะหน้าของไข่ตุ๋นอีกโซเดียมเยอะสุดๆไปเลยค่ะแต่ว่าลูกปลาก็มีสูตรลดโซเดียมอยู่นะคะลองทำตามกันดูค่ะขั้นตอนแรกตีไข่ไก่จนเนียนใส่ซีอิ๊วขาวและอายิโนโมโตะและแทนที่จะใส่น้ำเปล่าลูกปลาจะใช้น้ำที่ต้มกับปลาแห้งค่ะทำให้ใส่เครื่องปรุงได้ลดลงนำไข่กองผ่านกระชอนเพื่อให้เนียนใส่เห็ดหอมแห้งแช่น้ำปิดถ้วยด้วยฟิล์มและนำไปนึ่งจนสุกค่ะมาทำหน้าไข่ตุ๋นกันต่อนะคะผัดกระเทียมสับกับน้ำมันใส่หมูบดผัดพอสุกใส่เห็ดหอมแห้งแช่น้ำผัดพอสุกปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมน้ำเปล่าและไอโนโมโตะคนให้เข้ากันพอสุกลูกปลาจะใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำด้วยนะคะเพื่อให้มีความข้นหนืดเล็กน้อยตักราดบนไข่ตุ๋นโรยด้วยกระเทียมเจียวและต้นหอมซอยเสร็จแล้วค่ะไข่ตุ๋นทรงเครื่องสูตรลดโซเดียมไข่ตุ๋นทรงเครื่องสูตรนี้นะคะมีปริมาณโซเดียมแค่790มิลลิกรัมเท่านั้นเองจากสูตรทั่วไปที่มีปริมาณโซเดียมมากถึง 2,100 มิลลิกรัมสามารถลดลงได้ถึง 62% เลยนะคะและเหตุผลที่เราสามารถลดโซเดียมได้ก็เพราะว่าเราเติมความอูมามิด้วยอายิโนโมโตะลงในเนื้อไข่ตุ๋นและเครื่องหมูสับค่ะทำให้เราสามารถลดโซเดียมลงไปได้เยอะเลยยังไงอาจารย์นิ่มฝากลองไปทำตามดูนะคะเคล็ดลับในการทำไข่ตุ๋นทรงเครื่องสูตรลดโซเดียมของคุณลูกปลาใช้น้ำซุปปลาแห้งแล้วก็เห็ดหอมซึ่งมีอูมามิจากธรรมชาตินะครับและใส่อากิโนโมโตะลงไปนิดหนึ่งช่วยลดการใช้เครื่องปรุงลงไปตั้งครึ่งหนึ่งเดี๋ยวเย็นนี้เราจะเข้าครัวทำไข่ตุ๋นทรงเครื่องสูตรนี้รับประทานแน่นอนใครที่สนใจเคล็ดลับดีๆในการทำอาหารแบบลดโซเดียมสามารถเข้าไปดูสูตรได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ